ที่ถามว่าอันนั้นละหมาดในห้องน้ำที่มันมีทั้งที่อาบน้ำกับที่ถ่ายทุกข์อุจจาระปัสสาวะก็คือมีโถส้วมเนี่ยอยู่ในที่เดียวกันได้ไหมคำตอบคือได้แต่ว่าก็ต้องราดน้ำราดอะไรให้มันเรียบร้อยเพราะบางทีมีนาจาซะอุจจาระอาจจะกระเซ็นบ้างปัสสาวะอาจจะกระเซ็นบ้างก็ราดให้เรียบร้อยแล้วก็อันนั้นละหมาดได้นะครับแต่เรื่องการกล่าวบิสมิลลาห์ให้กล่าวในใจนึกในใจไปเพราะว่ามันเป็นที่อึที่ทายอ่ะเราจะไปกล่าวนามของอัลเลาะห์เนี่ยมันไม่เหมาะมันไม่ถูกต้องนะก็ถ้าจะกล่าวก่อนเข้าไปก็ได้ก็ดีบิสมิลลาห์แล้วก็เข้าไปแล้วก็ทำน้ำละหมาดแต่ถ้าอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้ออกมาเนี่ยก็นึกในใจไปนะไม่ต้องกล่าวออกมาเป็นเสียงนะครับเพราะมันเป็นห้องของการถ่ายทุกข์นะครับ